สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นานาจะชวนเพื่อนๆมาทำขนมกล้วยสูตรไมโครเวฟอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นขนมกล้วยสูตรไมโครเวฟรสเนยถั่วค่ะมาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะวันนี้ใช้กล้วยสุกงอมนะคะพี่นานาปอกเปลือกเรียบร้อยแล้ว5ลูกค่ะเนยถั่วค่ะ2ช้อนพูนๆค่ะหรือแล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยมากน้อยตามชอบได้นะคะธัญพืชก็แล้วแต่เพื่อนๆได้นะแต่วันนี้พี่ธนาใช้งาขาวคั่วค่ะถั่วลิสงบดหยาบๆนะคะเมล็ดทานตะวันค่ะใส่มะพร้าวทึนทึกขูดขาวด้วยค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือบดกล้วยกันก่อนเลยนะคะวิธีบดกล้วยของพี่ธนาแบบง่ายๆเลยนะคะพี่อนาใช้ถุงแกงแบบนี้นะคะแล้วก็เอากล้วยใส่ลงไปในถุงแกงค่ะทีละ2หรือ3ลูกก็ได้นะคะเดี๋ยวลอง3ลูกใส่ไปในถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ขวดหรือแก้วก็ได้นะคะกดอย่างนี้ค่ะจะบดง่ายมากๆแล้วไม่เลอะเทอะด้วยค่ะนี่ค่ะจะบดง่ายมากๆกล้วยสุกค่อนข้างงอมเลยนะคะสีจะเข้มๆนิดนึงเดี๋ยวพี่อนาขอไปบดกล้วยให้เสร็จก่อนนะคะแล้วมาดูส่วนประกอบอื่นต่อเลยค่ะเราได้กล้วยบดตามที่เราต้องการแล้วนะคะพี่อนาจะให้เป็นชิ้นๆอยู่นะคะไม่ได้ให้ละเอียดมากนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะถ้าชอบแบบละเอียดมากๆก็บี้นานหน่อยค่ะอันนี้พี่อนาจะให้เป็นชิ้นๆอยู่นะคะเดี๋ยวมาใส่ส่วนผสมอื่นเลยนะคะมะพร้าวขูดขาวค่ะพี่อนาใช้ประมาณ3ช้อนค่ะ3ช้อนแล้วก็เนยถั่วที่เราเตรียมไว้ใส่ไปหมดเลยค่ะเมล็ดทานตะวันนะคะพวกธัญพืชนี่เพื่อนๆ เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบได้เลยแล้วก็ถั่วลิสงค่ะมากน้อยกะได้เลยนะคะเพื่อนๆงาขาวค่ะใส่ไป1ช้อนแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนี่นะคะพี่นานาคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเทใส่ภาชนะเตรียมเวฟได้เลยค่ะพี่นานาเลือกเป็นจานนะคะก้นลึกนิดนึงแล้วก็ทำให้เขาแบนๆนิดนึงนะคะเวลาเราไปเวฟเขาจะได้แบบแห้งเร็วๆเนื้อจะเหนียวหนึบๆมากเลยค่ะสูตรนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่แป้งเพิ่มนะคะเป็นเนื้อกล้วยแล้วก็ธัญพืชล้วนๆเลยค่ะประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรอบแรกพี่ธนาจะเอาไปเวฟประมาณ10นาทีนะคะใช้ไฟแรงประมาณ700วัตต์ค่ะแล้วก็เวฟ10นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงขนมกล้วยของเราเวฟครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อกล้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเนื้อยังฉ่ำๆอยู่นะคะพี่อนาชอบให้แห้งกว่านี้ค่ะแต่หอมมากๆเลยค่ะ
ถ้าใครชอบแบบเนื้อยังแบบเนื้อชุ่มๆอยู่นะคะก็10นาทีก็ได้ใช้ได้เลยนะคะแต่ของพี่นานาอยากให้เนื้อเขาแห้งกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับด้านนะคะแล้วก็ไปเวฟต่ออีกสัก5นาทีนะคะให้มันแห้งกว่านี้นะคะกลับด้านเลยค่ะชุบเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะยังแบบฉ่ำๆอยู่เดี๋ยวไปเวฟต่ออีกสัก5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเวฟรอบที่2มาแล้วนะคะนี่เลยค่ะเนื้อจะแห้งๆแบบนี้เลยพี่นาชอบแบบนี้ค่ะเวลาเนื้อเขาแห้งๆมันจะแบบหนึบๆนิดนึงเดี๋ยวเรามาตัดแล้วก็ท็อปปิ้งข้างหน้านิดนึงนะคะนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะพี่นาจะตัดเป็นชิ้นๆอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะคะจะตัดแบบไหนตัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามสะดวกเลยค่ะยังร้อนๆอยู่นะคะเดี๋ยวพี่นานาจะโรยข้างหน้าด้วยมะพร้าวค่ะโรยด้วยมะพร้าวสักครึ่งหนึ่งอันนี้จะโรยหรือไม่โรยก็ได้นะคะเพื่อนๆจริงๆก็เสร็จแล้วค่ะทานได้เลยค่ะแต่มันร้อนอยู่นะคะควรจะรอให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยทานเนื้อเขาจะแบบเหนียวๆหนึบๆเลยค่ะพี่ก็จะโรยงาขาวคั่วข้างหน้านิดนึงเพิ่มความหอมค่ะเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่พี่นาเพิ่มเฉยๆแล้วก็อีกครึ่งนึงเดี๋ยวเราจะโรยด้วยผงโอวัลตินค่ะก็โรยนี่นะคะเคาะที่ช้อนค่ะโรยให้เขาเคลือบๆต้องใส่ตอนร้อนๆ นะคะแล้วเขาจะแบบละลายเคลือบข้างหน้าอร่อยมากนี่เลยทำเป็น2หน้านะคะหน้ามะพร้าวกับหน้าโอวัลตินน่าทานนะคะเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะง่ายๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันเมนูหน้าค่ะน่าทานไหมคะยังร้อนอยู่เลยค่ะยังยกจานไม่ได้ค่ะร้อนมากถ้าเย็นแล้วเนื้อเขาจะแบบหนึบๆมากเลยค่ะ